ตอนนี้เราก็ถึงที่ตลาดน้ำฮอยอันแล้วนะคะหรือว่าตัวนี้เรียกว่าหมู่บ้านฮอยอันนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะน้องฟิวมาด้วยนะคะฟิวนั่นแหละค่ะฟิวเล็กฟิวใหญ่ได้งั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดด้านในกันเลยดีกว่าค่ะครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีของขายเยอะมากเลยแม่พี่บีมนะครับอยากได้อะไรให้ต่อเอาถ้าก็บอกว่า400แล้วก็ต่อเหลือ200ถ้าก็บอก200ก็ต่อเหลือ50ฮะร้อยเดียวไปไกลจังเลยในนี้นะครับน่าจะห้ามรถผ่านแน่ๆเลยเพราะว่าน่าจะเป็นถนนคนเดินแล้วแหละแม่ใช่นะครับสวยมากแต่ที่นี่คือแบบมีคนใส่หมวกของคนเวียดนามเยอะมากที่จะไปส่งแขกอ๋อของฝากเยอะจริงแต่ฟิล์มแบบยังไม่เห็นของทานเลยคือตอนนี้อยากได้อะไรเย็นๆค่ะเขาบอกว่าไฮไลท์ก็คือบ้านเลขที่เลยนะ1101เราไปแล้วเราวนทางนึงนะเราไม่อ๋อกลับมาอีกทางครับผมแต่พี่ว่าด้านนั้นก็ต้องมีของแน่จริงอุ๊ยธนาคารดับฝันไหนคะนี่อ๋อสวยพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นเหมือนวัดเลยนะแม่ฝั่งขวามือนะครับใช่ใช่เป็นวัดแหละเป็นแม่ฝั่งนี้เขาขายภาพวาดอะสวยมากเลยนะใช่แม่ชอบรูปนั้นอะรูปไหนแม่นั่นรูปที่สองอะอ๋อไปติดฝาบ้านเลยมันก็สวยนะสวยครับผมพี่พีมน้องพี่อยากได้อะไรเนี่ยพัดพัดค่ะรู้สึกว่าที่บ้านก็มีอยู่อันนึงนะใช่มีหลายอันหนูเลือกของฝากเยอะ50เดี๋ยวถามไทยราคาเท่าไหร่คะ50ก็บาลังเองไม่ได้เยอะนะต้องได้ลำไทยพี่น้อง50คือ 50,000 หรือเปล่าคะไม่รู้เตรียมหัวจั่วแล้วก็ให้ได้ไงอ่ะ 100,000 ว้าวโอเคเขาบอก 100,000 ผมตกใจเลย 100,000 แต่ถ้าเป็นดองนี่ประมาณไม่ทันอีกแล้วพี่เจบอกว่าหันไวอย่างนี้คิดไม่ทันนะครับอ่ะกลับไปทางโน้นเราต้องตบมือช้าๆดิไวไปสมองจบ 200,000 เรื่องเงียบ 200,000 บาทหรือดองพี่บีมตอนนี้เป็นไงบ้างสวยไหมสวยค่ะคือทุกอย่างทุกคนดูเป็นตึกเก่าๆแต่ว่าเขาก็เปิดเป็นหน้าร้านขายของใช่ป่ะเนี่ยอย่างตัวนี้เขาก็ปล่อยโล่งแล้วเป็นตึกสวยใช่ไหมใช่นี่กระเป๋าหนังกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้พี่บีมดูฝั่งไหนอันนี้เป็นเหมือนแกะสลักไม้เนาะมาดูเราสวยไหมสวยค่ะแต่ป้ายนี่เขาเป็นจีนนะใช่พี่บีมใช่เนี่ยตรงป้ายเนี่ยห้อยๆยาวๆเป็นจีนแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนลากไม้นะครับของเยอะดีนะดูหลากหลายนะคะแปลกตาใช่ไหมใช่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราไงนี่กระเป๋าอะไรเหมือนกันแฮนด์มิดอะเนี่ยที่ห้อยอยู่น่ารักดีถามไหมคะพี่เบมบอกไม่กล้าถามแล้วไม่กล้าต่อด้วยเพราะต่อไม่เป็นต่อเป็นฟิล์มอยากได้แบบร้านอาหารขนมอะไรเงี้ยจุกจิกไม่มีเลยหรอก็เดินดูต่อไปนะครับใช่นี่กระเป๋าเอ้ยน้องร้อนแน่เลยเฮ้ยฝั่งโน้นสวยอะเวียดนามใช่อุ้ยสีฟ้าตอนนี้ครับพวกเราก็เดินมาถึงสะพานญี่ปุ่นแล้วนะครับอายุของสะพานเนี่ยประมาณ600ปีครับผมเก่าแก่มากแล้วคนมาเยอะมากเลยพี่ปีใช่โดยเฉพาะตรงสะพานญี่ปุ่นคือตรงนี้คนเยอะจริงใช่เป็นไฮไลท์เลยนะใช่นี่เลยนะร้านไหนครับป้าที่ไม่ใช่ที่คาดผมพี่ปีเป็นไงสวยค่ะคนเยอะมากนะคะดูด้านหน้าดิพี่เนี่ยเขาไปถ่ายรูปมากเลยนะทุกคนเยอะพี่เฟรมหน้าปึ้งงั้นเดินผ่านไปเลยแล้วกันค่ะป้าเดินทะลุไปเลยค่ะป้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่จะเป็นสะพานญี่ปุ่นของเรานะครับผมมีแมสเซฟฟี่ให้ยืมด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะนี่ขายค่ะโอ้ข้างในคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินผ่านสะพานญี่ปุ่นมาแล้วนะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งไทยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นยุโรปนะคะเราจะมาเดินดูสินค้ากันค่ะหรือว่าของที่เขาขายกันเนาะที่นี่คนเยอะมากเลยนะพี่สิทธิ์น้องฟิวส่วนใหญ่น่าจะเน้นถ่ายรูปนะคะว่าที่ไหนป้ายเดี๋ยวเราเดินดูดีกว่านะว่าที่นี่มีอะไรพวกเราได้เดินดูบ้างตามใจไปเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อครับครับเดี๋ยวเราจะไปวัดจีนต่อครับครับผมครับแล้วก็จะไปบ้านเลขที่101ต่อครับได้ครับผมพี่เจนำไปเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านสายลับกันนะครับ101เกมบอลบ้างอันนั้นมัน107ใช่อันนี้รุ่นแรกไง101มาแม่มาก่อน107ใช่ใช่ครับพี่เฟรมที่นี่คือแน่นมากเลยนะใช่คนเดินกันแน่นมากเลยนะบ่งบอกให้รู้ว่าที่นี่คนเขาฮิตมาเดินกันใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ่ายรูปสวยเพราะของฝากก็เยอะหมวกลายสวยเนาะบูธปิ่นปักผมปิ่นปักผมนี่ทุกคนสิข้างหน้าเยอะจริงแล้วก็จะเดินบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งเหรออันนี้วัดจีนป่ะคะวัดจีนครับตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้เป็นวัดจีนแล้วนะครับพี่เฟรมใช่สวยมาแล้วน้องเฟลเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะครับที่นี่คนเข้ามาเยอะมากเลยนะในวัดจีนนะฮะใช่ค่ะสวยด้วยนะครับผม
หลังจากที่พวกเรานะครับเข้ามาไหว้พระนะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปต่อที่บ้าน101หรือบ้านสายลับนั่นเองนะครับใช่ค่ะไปได้101ก่อน107ใช่ไหมพี่เกียรติใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะถึง107ต้องมี102 23หรือนั่นแหละค่ะไล่เยือลิ้นพันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันตอนนี้นะครับพวกเราก็เข้ามาในบ้านเลขที่101แล้วนะครับบ้านก็จะเป็นทรงเก่าแล้วแบบน่าจะหลายสิบปีแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับพี่ฟิล์มเข้าไปดูแล้วลูกก็ที่ฟิล์มเห็นเลยเดินเข้ามาก็เห็นเป็นรูปนะคะติดตรงฝาผนังนะคะครับผมน่าจะเป็นเรื่องราวของบ้านนี้ด้วยเนาะใช่ครับสวยมากเลยพี่ฟิล์มใช่แล้วค่ะเขาเก็บไว้แม้กระทั่งกับเรื่องบนหลังคาเลยนะอนุรักษ์ของเก่าไว้เลยก็ทั้งเนี่ยหรือว่าร่วมสมัยไปแล้วที่นี่บ้านนี้ครับเวลาเขาจะสร้างจะอะไรครับก็คือต้องขออนุญาตจากทางการครับถึงจะสร้างได้ครับเขาบอกว่าร้อยกว่าปีแล้วต่อครับผมไม่ใช่สิบกว่าปีเหมือนที่พ่อบอกนะร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วแม่ดูกระเบื้องดิที่ตะไคร้ขึ้นแล้วนะครับคือเก่ามากใช่ตอนนี้ครับพี่ฟิล์มก็คือบอกว่าเห็นน้ำชาใบบัวอีกแล้วใช่ไหมใช่แต่นี้ใช่ค่ะน่าจะแตกต่างจากนี้ตรงหลอดหลอดเขาจะเป็นก้านบัวใช่แบบดูดจากก้านบัวเอาเนาะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้น้ำชามาแล้วนะครับแต่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือจะดีกว่าร้านโน้นตรงที่ว่าหลอดเขาเนี่ยจะเป็นก้านบัวนะครับใช่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูแล้วน้องฟิวกัดได้ไหมเนี่ยดูถ้าดูธรรมดารสชาติเป็นไงน้องฟิวแต่อันนี้มันจะเข้มกว่าร้านโน้นนิดนึงนี่นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อร้านเนาะคล้ายๆอันนู้นแต่เค็มกว่าคิดว่าอร่อยกว่าร้านนู้นตรงที่ว่าเขาเค็มกว่ามะนาวก็เปรี้ยวกว่านะคะรสชาติจัดจ้านกว่าใช่อันนี้น่าจะเป็นต้นตำรับหรือเปล่าเพราะคนซื้อเขาเยอะมากเลยนะน้องฟิวเจอจริงแล้วเพราะว่าอากาศร้อนแล้วน้องอยากกินน้ำหรือว่าอยากกินขนมหวานนะพี่ปีนไม่แปลกใช่แล้วเมื่อกี้คือแบบเราแทบไม่มีน้ำเปล่าทานกันเลยนะคะก็เป็นอย่างทานไรทานหรอให้ยินยินที่นี่พี่ปีนคนเยอะมากๆเลยนะเยอะแบบเยอะมากๆนะคะฟิล์มมาหิวข้าวแล้วนะคะแล้วฟิล์มก็อยากได้กระเป๋าสะพายข้างด้วยน่ารักน่ารักแบบแฮนด์เมดอ่ะไหนอ่ะแบบจักสารอ่ะนะแบบอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆฝั่งตรงนู้นอ่ะพี่ฟิล์มกล้าตอบไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าสนใจอะไรนะกระเป๋าไปดูเฉยๆคือแบบไม่รู้ว่าใช่สิ่งที่ต้องการไหมไปถามดิว่าเท่าไหร่ลองแถมดิเราต้องเดินไปดูก่อนเซอร์เวย์ก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าแบบอย่างเงี้ยเอาไปใส่กับอะไรอ่ะพี่ฟิล์มโอ้ยช่วงนี้ติดๆค่ะคนติดๆเลยนี่เขามีซิปไงแล้วแบบมันกว้างดีนี่ไงมันล้วงได้ลึกก็น่ารักดีเรียบๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาติดราคาไว้เลยหรือเปล่าไม่มีค่ะต้องเดินเข้าไปดูเท่าไหร่ต้องตอบเรื่องนี้เดี๋ยวเลือกสีก่อนแล้วค่อยจะไปถามราคาถามดูเท่าไหร่ถามพี่ดูนะครับ150 บาทถ้าเป็นเงินไทยต่อ200ได้มั้ยแล้วมันต้องใส่ได้มั้ยไปเลยคนละ1,000,000 กว่า 100,000 แสนสามแสนสองจาก1,500ป่ะต่อเขาหน่อยต่อเขาหน่อยโอเคเนอะอุ้ยใจร้ายอ่ะพี่บีม1,300พีทเลยพีทไปถึงร้านนอนถูกกว่าทำไงงั้นไม่ซื้อแล้วโอ้ตรงนี้แอปได้เหมือนกันทั้งวันเลยที่เวียดนามกินแบบเดิมเอาครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เดินทะลุมาถึงริมคลองนะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งนี้มีอะไรให้เราได้ดูได้ซื้อกันบ้างหรือเปล่านะครับผมไม่มีกระทงให้นะแต่ว่าตอนแรกที่เรามาวันแรกอะนะครับพี่เจบอกว่าถ้าเกิดการนั่งทานเนี่ยถ้าเกิดนั่งต่ำเท่าไหร่ราคาก็จะถูกเท่านั้นแล้วเรานั่งพื้นเนาะก็เนี่ยมองไปทางขวามือของเรานะพอนั่งต่ำแสดงว่าราคาไม่แพงแม่จับต้องได้นะครับอ๋อ20K 20,000 ดองเออ20,000 ดองก็ตีเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย28 บาทไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับกระทงของเวียดนามเขาเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช่ที่พ่อเห็นนั่นหรือเปล่าเป็นกลวยๆสีๆนั่นหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวดูตรงเขาลอยกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเขาลอยตอนกลางคืนถึงจะสวยไปดูกัน
อ๋อนี่ไงคือที่นี่คนเยอะมากนะพี่ฟิล์มใช่ไม่ทราบเลยว่าจะไปที่ไหนอันนี้ก็คือกระทงของเขาใช่ไหมใช่ค่ะลองได้แมงดูอ๋อไม่ซื้อก็ไม่ให้ถ่ายเหรอพี่ฟิล์มทำไมป้าใจร้ายจังอ่ะเนี่ยแหละแม่น้ำฮะถ้าไม่ซื้อห้ามถ่ายด้วยโอเคตามนั้นนะครับงั้นก็ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ถ่ายแฟร์ๆเนาะตอนนี้พี่ฟิล์มเลือกอะไรครับเนี่ยเป็นมันมีสร้อยกับพวงกุญแจที่มันเป็นเหมือนแบบอะคริลิกแบบเนี้ยสวยไม่เราชอบแบบเนี้ยมันเป็นวงกลมข้างในเป็นเหมือนเป็นทุ่งหญ้าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆติ๊กวันอ่ะฮะดอง50,000ดอง50,000ดอง60,000ดอง60,0001,200,000ดอง1หน่อยอ๋อมีชื่อด้านในที่เป็นเม็ดข้าวทุกคนไหนครับพี่ปูชอบแบบนี้มากกว่าเขาจะใส่เม็ดข้าวลงไปฟิวเอาไหมอ่ะมาผู้หญิงเหรอไม่เอาอันนี้ไปเขียนชื่อค่ะสีอะไรสีเหลี่ยมเนี่ยเวตอนนี้นะครับหลังจากที่เดินไปเดินมานะแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลก็เจอสร้อยหรือเป็นทุกกี้เนาะค่ะไม่พูดไม่จาเลยแม่ตอนนี้เลือกอย่างเดียวเลยนะครับมันน่ารักไงพี่ฟิล์มเอาแบบไหนครับเอาแบบอย่างนี้ไปนะคะตัวเป็นสีใสแล้วก็มีเม็ดข้าวด้านในไหนแบบไหนครับแบบคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นสีใสแล้วว้าวนี่เป็นภาษาเกาหลีแดซาลังฮีแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อิมรูไบโอน้องฟิลฮะว่าของพี่ฟิล์มค่ะชื่อหนูแต่ว่าอันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นเหมือนแบบเส้นใหญ่ไหมคะเท่าไหร่ครับ80,000ดอง80,000ดองเป็นเงินประมาณเท่าไหร่แม่ประมาณ100ต้นเท่าไหร่ก็โอเคนะราคารับได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยนะมันเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้ยูเฮ้ยมาไกลขนาดนี้เจอน้อง FC อีกเหรอครับเนี่ยชื่อน้องอะไรครับชื่อกรีนครับน้องกรีนนะครับมาเที่ยวครับโชคดีครับตอนนี้นะครับเราก็เลือกซื้อของได้มา1อย่างนะครับผมก็กำลังเดินออกนะเพราะด้านในคนเยอะมากร้อนมากสุดๆไปเลยนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็จะมีของขายเหมือนกันนะพี่ฟิล์มใช่ค่ะเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะมีหมวกของเวียดนามไซจิ๋วด้วยจิ๋วๆเอาไว้แบบประดงประดับโต๊ะไอ้พวกบางคนอยากใช้โอ้กระเป๋าอีกแล้วเห็นแล้วแบบมันลานเลยค่ะดีนะจ๊ะดูดิต่อได้หรือเปล่าอันนี้พี่มีอยากได้อยู่ไหนดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วน่ารักถามก่อนพี่พิมเท่าไหร่สีนี้หนูว่าสีนี้สวยเนื้อ250ค่ะดองบาทไม่หนูถามเพราะว่าแสงห้าดอกห้าหมื่นเท่ากันเท่ากันลดได้เท่าไหร่ครับแสนสองเขาชั้น4เท่าไหร่นะฝั่งนู้นชั้น3ก็เท่ากับข้างหลังนะชั้น2มันอะไรเยอะไปชั้น2ชั้น2ถูกไหมชั้น2เฮ้ยไม่ใช่ละเบิร์กๆครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็ต่อกระเป๋าอยู่นะครับได้เท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มแสนสามเท่าตรงนู้นแสนสามเขาบอกว่าถ้าแสนสองนี่ขาดทุนขาดทุนแสนสามไม่ดึกเงินทำลายก็10 บาทกำไร10 บาทเองนะครับอุ้ยพูดไทยเก่งทำไมชัดเจนจังกำไรนิดหน่อยแสนสามก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แล้วพี่บิมชอบไหมชอบป้าบอกว่าสวยแล้วโอ้สีนี้สีไหนดีหนูว่าสีนี้นะนี่นะครับมาเวียดนามไม่ต้องกลัวนะพูดไทยนี่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะยังรู้เรื่องเราก็จะเวียดนามใส่เขาไงเขาบาดเราดองสีไหนดีอ่ะแล้วแต่นะครับพี่บิมชอบสีไหนอันไหนก็อันนึงพี่ฟิล์มแต่สีเข้มเพราะว่ามันดูแล้วแบบไม่ค่อยสกปรกนะเพราะพี่ฟิล์มเป็นคนสกปรกจับคายได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นนะครับ 130,000 ดองครับผมว้าวนี่เป็นเงินไทยประมาณ200นิดๆครับพี่ฟิล์มขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับผมนะสรุปแล้วก็เนี่ยใบเดิมนะคะที่เราอยากได้ครับไปต่อกันนะครับแต่ตอนนี้เราจะได้ทานอาหารซีฟู้ดใช่ป่ะใช่ครับหิวตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้มาทานอาหารมื้อเย็นของพวกเรานะครับที่ร้านอาหาร For You นะครับจะเป็นร้านอาหารเกี่ยวกับซีฟู้ดนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามาเวียดนามควรมาทานอาหารซีฟู้ดเพราะว่าราคาไม่แพงใช่ถูกกว่าที่ไทยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยฝั่งนี้จะมีปลาเยอะแยะมากมายเลยมีฉลามด้วยพี่ฟิล์มจะกินฉลามเหรอเปล่าให้ดูเฉยๆไปทานค่ะน้องฟิล์มครับวันนี้น้องฟิล์มอยากทานอะไรครับลูกอยากกินกุ้งมันเยอะๆกุ้งมังกรนะครับที่สุดอ่ะยอดว่ายังใหญ่อ่ะเดี๋ยวรู้ก่อนเนาะอันนี้ตัวหนึ่ง600,000ป่ะไม่กิโลละอันนี้กุ้งอะไรเนี่ยล้านสามเฮ้ยอันนี้กุ้งแม่น้ำพี่ฟิล์มล้านสามเริ่มเลยครับราคา1,300,000นะครับครับนี่ล้านหนึ่งครับแม่ดูนิ้วพี่นิ้วพ่อเลย
เล็กไปเลยอยู่ประมาณห่างเขาใช่ใหญ่หรือไม่ก็นี่เลยตามเขาแล้วก็ไม่ค่อยแม่แล้วนะครับก็ไหลไฟฟ้าเปล่าไม่รู้ดูฝั่งนี้พี่เพ็งตั้งยักษ์เอาไปส่งเนี้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยปูปูอลาสก้าโอ้ลูกปิวมานี่ปูที่ถูกไฟฝันปูอลาสก้าใช่ครับโหตัวใหญ่มากเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะอยากได้ตัวละหนึ่งอย่างตัวละหนึ่งเอ้ยอย่างละหนึ่งตัวสิอยากได้เป็นปูว่าปูตัวใหญ่เมื่อกี้ที่ชี้อ่ะคิงครับอาหารของเรานะครับก็เสิร์ฟมาแล้วนะครับ2อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นผัดผักบุ้งอย่างที่2ก็จะเป็นหอยหอยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นซุปหอยนะครับผมเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสามารถซดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยเอามาซดซีซัวเนี่ยไม่ได้นะใช่มั้ยท้องเสียได้นะแต่ที่นี่เขาบอกว่าอร่อยนะครับผมก็ต้องลองแม่ชิมแล้วนะแม่จ๋าอันนี้กินได้แม่กินเผ็ดไปด้วยมันก็จะรสชาติแบบเผ็ดยืดจัดเหมือนที่บ้านเรานิดหน่อยครับผมแล้วตัวเนื้อหอยนะครับสดไหมสดนะสดเลยใช่ไหมก็สดไงเขาเอามาจากในตู้อร่อยอร่อยนะแล้วก็เมื่อกี้พิมพ์ที่ไปน้ำจิ้มวันนี้อร่อยที่ใส่มะนาวก็อร่อยดีค่ะเปรี้ยวแม่เขาบอกน้ำซุปที่นี่ทานได้ใช่ไหมใช่แม่จะลองแต่ไม่มีช้อนให้นะใช่เราต้องกินอย่างนี้อ่าใช่ไหมใช่ถูกวิธีนะแม่นะอะไรร้อนใช่ต้องหอยเขามีตะไคร้มีแบบเขาปรุงมาแล้วอ๋อไม่ได้ถึงในซดได้อร่อยไหมมีรสชาติมีรสชาติอร่อยซุปเลยใช่เฮ้ยน้องเปียวคะสนใจซดน้ำซุปไหมคะแพงนะคะตอนนี้รักหอยเอามาดับแพงไหมดับค่ะตอนนี้มาอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับน่าทานมากเลยนะลองชิมดูหน่อยแล้วมีอะไรบ้างเหมือนเขายำมาเลยปะไม่ใช่เรื่องชิมเรื่องยกให้แม่เดือนนะครับเขาโรยกระเทียมโรยกระเทียมมาแล้วหอยนี่เขาหั่นมาให้แล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกินได้รสชาติเป็นไงเมื่อกี้แม่บอกผึ่งมันไม่ใช่กระเทียมเป็นหอมเจียวเป็นหอมเจียวนะครับน้ำนะเป็นไงบ้างแม่มันได้คล้ายหมูทอดกระเทียมค่ะแต่เป็นหอยใช่เดี๋ยวมาดูน้องฟิวนะครับเผ็ดหอยนะเคลียร์ออกอย่างเดียวเลยลองชิมดูน้องฟิวมันเหมือนเนื้อเพลงเมโลดี้เลยเป็นไรฮะอร่อยอร่อยดีค่ะถ้ากินเพิ่มด้วยก็จะอร่อยมากกว่านี้แต่ว่าฟิวก็จิ้มน้ำจิ้มอันเดิมนะคะก็ซีซาร์ดดีนะอร่อยอร่อยสดทุกอย่างอันนี้นะครับก็มาเสิร์ฟอีก1เมนูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาจระเม็ดนะคะได้แล้วดูแล้วน่าทานมากเลยครับแต่ปัญหาของเรานั่นก็คือเขาเอาผักมาทำอะไรนี่ไงแล้วก็พันแล้วก็งับเลยใช่อ่ะพี่เบมไม่รู้คำว่าเอาก็เหมือนสไตล์เกาหลีไงตอนนี้นะครับก็มาเสิร์ฟอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือปูไข่นะครับผม2ตัวเบ้งๆเลยนะแม่มีไข่ไหมครับแม่มีค่ะนี่เลยค่ะเป็นแป้งนี้เลยอยากกินอ่ะน้องฟิวครับน้องฟิวครับเป็นไงบ้างครับปูไข่ครับลูกมันมันดีนะอร่อยเยอะมากสดมากแม่ปูไข่ที่นี่นะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะครับก็เสิร์ฟมีอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือปลาเก๋านะครับมันใหญ่มากเลยแม่ซีอิ๊วปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะพี่ฟิล์มครับเป็นไงครับแก่ไข่อยู่แก่ไข่อยู่เหรอคะเดี๋ยวรอดูพี่ชิมนะครับรสชาติเป็นไงครับพี่ฟิล์มมันมันอร่อยค่ะฟิล์มชอบรสชาติแบบนี้ไข่เด้งๆเลยป่ะคะใช่แล้วก็นี่นี่อันนี้เหมือนเดิมค่ะทุกคนกลับมาในวงจรเดิมสายห่อมาอีกแล้วนะครับนี่ห่อกับอะไรอ่ะห่อกับเปล่าไม่รู้กันพี่ฟิล์มแต่เขาไม่มีไอ้เส้นใหญ่พี่ฟิล์มอ่ะมันมีแต่แผ่นอันนี้สงสัยต้องห่อแบบนี้เลยการมาเที่ยวเวียดนามของเราในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยนะแม่นะแล้วก็การเที่ยวของเราเนี่ยคือมาในรูปแบบไพรเวทนะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายกับใครนะครับแล้วก็มีพี่สตาฟคอยมาอยู่ข้างเราตลอดนะครับใช่ค่ะอย่างกรณีวันนี้นะเราอยากทานซีฟู้ดพี่เขาก็พาเราไปทานใช่ไหมแม่ค่ะแต่ในส่วนนี้เราต้องจ่ายเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของทางครัวเขานะฮะอยากทานอะไรก็สั่งมาทานเองแล้วก็จ่ายเองเลยนะจ๊ะใช่ครับผมประมาณนั้นนะพี่พิมพ์บอกไปตามงบนะแม่นะแต่พูดถึงว่าความสะดวกสบายไงแม่ใช่ไหมนะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปพักที่โรงแรมแต่ไม่ใช่โรงแรมเก่านะเป็นโรงแรมใหม่ตามมาดูกันว่า
โรงแรมที่เราพักคืนนี้นะครับจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมชื่อว่าแกรนด์ทัวรันครับผมนะก็อยู่ติดริมทะเลเลยนะถ้ามองไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทะเลนะครับผมแล้วส่วนที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่ฝั่งถนนนึงนะครับผมข้ามกันใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยว่าที่พักเราวันนี้นะครับจะน่าพักขนาดไหนนะครับผมนี่แหละมันดีอย่างนี้แหละแม่การมาเที่ยวแบบไพรเวทนะครับคือเราสามารถเลือกโรงแรมได้นะครับ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับแต่วันนี้เราเลือก5ดาวนะครับแล้วก็มีรถตู้มาส่งถึงที่เลยนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมีพี่ที่ชื่อพี่วันนะครับคอยดูแลเราตลอดทริปการเที่ยวของเรานะครับแล้วก็จะมีพี่เจนะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างให้กับเรานะครับผมใช่เห็นไหมไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเวียดนามไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็มาเที่ยวได้ใช่ไหมแม่ใช่แล้วค่ะครับผมแต่ทีนี้การเที่ยวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่างบประมาณของเราแค่นั้นเองนะครับมาพี่ฟิล์มคีย์การ์ดแตะเลยครับนี่หุ้ยมีของเล่นใหม่อีกแล้วจ้ะที่นี่ถ้าเกิดเราไม่มีคีย์การ์ดนี่หมดสิบขึ้นไปเลยนะห้ามขึ้นไงคนนอกห้ามเข้าอะไรเงี้ยใช่ปะใช่แล้วพี่ฟิล์มคนนอกคนไหนคนที่มีการ์ดเนี่ยอย่างนี้เราหมดสิบเดี๋ยวแม่เสียบค่ะเราอยู่ชั้นที่19ชั้นนี้มีกี่ชั้นอ่ะพี่ฟิล์มชั้นนี้มีกี่ชั้นอ่ะพี่ฟิล์มตึกนี้มีกี่ชั้นมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นอันนี้มี21นะครับถึงแล้วนะครับผมชั้นที่19ของเรานะครับฟึ๊บชึบออกมาเลยพี่ฟิล์มเอาออกแล้วครับห้องครับพี่ฟิล์มคือตอนนี้แม่สวยมากเลยเวียดนามตอนกลางคืนคือสวยมากเลยครับนี่เราอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยแม่ข้างล่างมีสระว่ายน้ำใช่ค่ะอยากลงไปเล่นจังนี่สามทุ่มกว่าแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องของเราแล้วนะคะนี่เราก็ให้ทางบริษัท CPS Travel นะคะจองให้เนาะมีทั้งหมด2ห้องนะคะเป็น06กับ05ครับผมไม่ผิดหวังนะพี่ฟิล์มเลือกห้องให้เราสวยเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะสีแบบครีมๆเลยไปเดี๋ยวเข้าดูห้องน้ำก่อนเลยดีกว่าครับนี่ห้องน้ำโอ้ก็สะอาดนะครับสะอาดมากเท่าที่ดูนะมีได้ปอกผมให้ฟิล์มด้วยใช่เหรอใช่แล้วพี่ฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มชอบห้องน้ำแบบนี้เพราะว่ามิดชิดใช่ถูกว่ามันยังมีให้ล็อกมันยังมีให้ล็อกนี่นะครับวันนี้แยกเปียกแยกแห้งด้วยเนี่ยใช่ค่ะเริ่มสงสัยแล้วสิว่าทำไมห้องน้ำที่เวียดนามเนี่ยต้องมีโทรศัพท์อยู่ในนี้ตลอดเลยเราไม่คุยกับใครเผื่อเปิดประตูไม่ได้เหรอเฮ้ยมันจะใช่เหรอแม่เขาจะเข้ามาช่วยเราเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะครับค่ะอันนี้ก็จะมีกระจกนะครับซิงค์ล้างหน้านะครับแล้วก็ได้พร้อมนะครับด้านล่างเป็นอะไรแชมพูผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ดิแล้วก็ต่างๆเลยนะใช่สบู่คัตเติ้ลบัตแปรงสีฟันอยู่นี่นะครับยาสีฟันด้วยนะจ๊ะแล้วข้างหลังน้องฟิล์มมีอะไรครับลูกมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวนะครับสะอาดมากนะครับอยากอาบน้ำไหมแล้วก็มีรองเท้าให้เราอีก2คู่ใช่ไหมลูกน้องแปะแล้วส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับพร้อมฝักบัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากห้องน้ำอันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยแม่ตู้เสื้อผ้าสไลด์เนาะเป็นแบบสไลด์ค่ะแล้วก็อันนี้จะมีไฟด้านบนนะครับก็มีตู้เซฟเหมือนกันนะค่ะนี่แหละมาตรฐานโรงแรมทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อให้นะครับซ่อนแอบในนี้ได้นะคะแค่ไปค่ะแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรคะอันนี้เป็นตู้ปะที่วางของนะครับวางของแล้วก็จะมีตู้เย็นอีกแล้วพ่อไม่เข้าใจทำไมโรงแรมทุกโรงแรมเขาออกแบบมาแบบนี้หมดเลยทำไมเขาไม่แหวกแนวมั่งแบบนี้แหละเดี๋ยวแหวกแนวเยอะอันนี้มีอะไรครับพี่ฟิล์มน้ำใช่ไหมน้ำเปล่าน้ำบันลมทั่วไปครับผมแล้วด้านบนล่ะครับพี่ฟิล์มโอ้ชากาแฟใช่ปกติขนมคบเคี้ยวนะครับของไทยนะจ๊ะอีกแล้วมาไกลขนาดนี้ก็ยังเจอของไทยอีกนะครับไม่ส่วนใหญ่อันนี้เหมือนจะเป็นคนไทยผลิตมั้งครับแต่ว่าตอนนี้น้องฟิล์มหายไปไหนครับพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันนะคะเตะตูดสักทีดิ นั่นไงก็จะมีทีวีนะครับผมโปรโมทละอะไรคะโปรโมททีวีคือไม่ต้องการฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับไว้เอาไว้นั่งเขียนโน่นนี่นั่นนะครับใช่แล้วก็ชั้นใส่ของนะคะครับมีนาฬิกาเล็กๆอีกหนึ่งอันนะครับของการโทรเลขครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นโบชัวโบชัวแล้วก็โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีโซฟานั่งเล่นนะครับมีผลไม้ด้วยนะมีกล้วยด้วยนะคะน้องฟิลนี่ถ้าอยากปอกอะไรไหมเอาปากกาไปปอกได้นะใช่นะเห็นดิทรงเหมือนมาแล้วฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีกล้วย2ลูกนะจ๊ะมีน้ำ2ขวดด้วยนะแม่ใช่พะนาวนี่คืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลสาแอปเปิ้ลจิ๋วไงเฮ้ยแล้วตรงนี้มีม่านเปิดมาแล้วยังลูกเจออะไรเปิดแล้วพี่เปิดแล้วก็คือตกใจไปเห็นตัวเองเงานิดนึงเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นเฮ้ยทะเลเออทะเลแซ่บโอ้โหข้างล่างเป็นทะเลพี่ฟิล์มใช่สวยมากเลยของเราเห็นเป็น
ตื่นผมเมื่อคืนอุ้ยพรุ่งนี้สงสัยแม่ถ้าตื่นมีเวลาพอเดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมทะเลกันเนาะได้เราจะได้ข้ามถนนแล้วมาครับผมทานข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันดีดีมากเดี๋ยวเรามาทดสอบเตียงกันนะคะว่านุ่มไหมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ปิดหน้าต่างอยู่ถ้าปิดไม่ได้เดี๋ยวเรียกเขามาปิดใช่ไหมตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่นอนน้องฟิล์มคิดว่าจะนุ่มไหมครับที่นี่หนูว่าน่าจะนุ่มนะเทสยังไงคะจริงสักโอ้โหแข็งปากแดงกลับเลยแดงกลับเลยเมื่อกี้เจ็บคิดออกแล้วค่ะไม่นุ่มๆเอาหมอนเรียงกันเฮ้ยอันนี้เป็นรุ่นแข็งนะคะลงนางแอดเลยเมื่อกี้เอาไหมเอาไหมโอ้ปิดไฟได้ด้วยสองสองโอ้โหเด้งอยู่ดีนะครับผมแล้วหมอนแล้วครับเป็นไงบ้างคะน้องฟิวระดับเดียวระดับเดียวนะครับโอเคคืนนี้เราก็พัก2ห้องนะอีกห้องนึงก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็โอเคเป็นเตียงชิดกันก็ได้เนาะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเที่ยวเวียดนามใช่ไหมใช่แล้วก็มาเที่ยวที่เมืองฮอยอันนะครับวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็3 ทุ่ม 40 นาทีแล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบพวกเราสนุกมากนะค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอพักก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวน้องๆตามดูคลิปต่อไปพวกเราด้วยละกันนะครับเราจะไปเล่นน้ำสวนน้ำใช่ไหมค่ะกลับไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับก็จะเป็น EP ต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย